จับไม่ไหวจับไม่ลงโทรไปดูรถเลยเรียบร้อยหนักครึ่งเลยอันนี้เห็นแต่ท้ายผมพาตาให้ไปดูรถทำไมไปดูตายไอ้ตะไคร้ตะวันวัดวัดก็คือตอนเกิดพายุนี่เราทำอะไรอยู่ในบ้านพอดีผมออกไปข้างนอกครับไปบ้านอีกหลังหนึ่งครับพอดีเขาโทรมาแจ้งอีกทีว่าบ้านคือโดนพายุไปหมดแล้วครับหลายๆหลังคาเรือเลยผมก็เลยแล้วเรารู้ว่ามีบ้านเราด้วยรู้ครับผมเพราะว่าคือเพื่อนบ้านเขาโทรมาแจ้งไงว่าที่บ้านโดนพายุเข้านะอะไรเงี้ยครับผมหลายหลังเลยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าโดนตั้งแต่ฝั่งนามาตูมายาวเลยครับจนถึงบ้านผมแล้วก็ไหลไปทางบ้านพ่อผมที่นันสักยาวเลยครับแล้วพอเรากลับมาเห็นสภาพบ้านเป็นไงก็รู้จะพูดไงกันครับผมก็ต้องรับสภาพครับเพราะว่าคือสายธรรมชาติบางทีเราคาดการอะไรก็ไม่ค่อยได้ครับครับครับผมจากบ้านเรานี่มีบ้านคนอื่นอีกไหมมีอีกหลายครับผมก็มีบ้านหลังนี้ครับที่ว่าโดนหนักนะครับแล้วก็มีบ้านหลังนี้ครับที่ก็โดนหนักเหมือนกันแล้วก็มีหลังนี้ครับคือจะหนักเท่าไหร่คือเป็นอู่สีแล้วก็มีรถลูกค้าเขาแบบเขาเสียหายหลายคันมากครับ